สวัสดีครับก็ผมโฟกบ้องปาร์ตี้นะครับผมก็เปิดร้านกิจการบ้องปาร์ตี้มา12ปีแล้วครับผมงานจริงๆเป็นงานบ้องปาร์ตี้กับบ้องตู้นะครับก็จัดขึ้นมาเนื่องในวันกัญชาโลกวันที่20เมษายนของทุกปีนะครับก็ด้วยความคิดว่าตอนนี้สังคมกัญชาเนี่ยกำลังต่อสู้กับสิ่งหลายๆอย่างเราเลยเหมือนต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราเลยจัดงานบ้องปาร์ตี้ชื่อกับบ้องตู้เพื่อแสดงว่าเรายังต่อสู้อยู่เรายังสู้กับกฎหมายที่อยู่เกิดขึ้นในบ้านเราทุกวันนี้เรายังสู้กับการต่อสู้ให้ภาพพจน์ของคนกัญชาที่สังคมก็ยังมองไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็เป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ในแบบของบ้องปาร์ตี้ครับก็ในวันนี้มีกิจกรรมนะครับก็มีมวยปล้ำจากเซตอัพไทยแลนด์เวสลิงนะครับผมก็เป็นค่ายมวยปล้ำของประเทศไทยแล้วก็มีไฟคลับจากมิสเตอร์ไฟแล้วก็มีดนตรีมินิคอนเสิร์ตจากเนฟเอ็มที่แบงค์ดูดซอสแล้วก็เคโอไนน้องๆทีเอแล้วก็มีนายหยำวงลินดาลัสครับผมแล้วก็พี่จ๊ะ90ครับผมที่เป็นตีป๊อกซองครับผมสองจังเงาข้าวงานข้าวพยายามหากิจกรรมหลายๆอย่างที่มันต่างออกไปจากเพราะว่างานกัญชาส่วนมากก็จะมีคอนเสิร์ตดนตรีแข่งเติมแข่งพันลำมันวนเวียนอยู่แค่นี้เราพยายามหาอะไรใหม่ๆที่มันจะมารันวงการกัญชาให้คนได้กัญชาได้มารวมตัวกันได้มาเจอกันได้มาจอยกันมากกว่าครับผมคือคนกัญชาเขาจะมองว่าคนสูบกัญชาเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยมีการเอ็กซ์ตรีมตี้อะไรต่างๆแต่เราก็เลยคิดว่าเราอยากจัดภาพอีกแบบนึงที่เราไม่ได้มาปาร์ตี้คอนเสิร์ตกันอย่างเดียวเรามีกิจกรรมอีกอย่างหลายๆอย่างแล้วก็อีกส่วนนึงคิดว่าคนดูกัญชาเนี่ยก็ชอบเหมือนนั่งเติมแล้วก็ดูสิ่งบันเทิงครับมวยปั้มก็เป็นสิ่งบันเทิงอีกอย่างนึงที่พวกเราก็ให้ความชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ได้แสดงด้วยว่าคนที่สูบกัญชาเนี่ยก็มีการออกกำลังกายมีกำลังแข็งแรงไม่ได้แบบนอนเปียง่อยอยู่ที่บ้านทุกวันอะไรเงี้ยครับในไฟคลับเนี่ยก็เป็นบรรดาคนที่สูบกัญชาที่สมัครเข้ามาแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นนักมวยที่เขาใช้กัญชาบางคนเนี่ยเขาจะสูบกัญชาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เขาหลังจากที่เขาไปออกกำลังกายมามันก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งของกัญชาที่ช่วยในเรื่องนี้กติกานะครับผมเราก็แล้วแต่ความสมัครใจนี่เป็นความสมัครใจนะแล้วแต่ผู้ชกเราก็ให้เติมก่อนแล้วขึ้นไปต่อยก็มีบางคนก็ไหวบ้างคนก็ไม่ไหวบ้างก็แล้วแต่คนไปแต่ว่าทุกคนก็ใจสู้กันหมดเพราะว่าแรงศักยภาพทางร่างกายเราว่าเอ้ยเราดูดกัญชาเราออกกำลังกายได้ก็ทุกคนก็ยังไหวกันอยู่ครับขออีกสักทีแล้วกันต้องใจขึ้นใจขึ้นเอาโอ้โหเอาก็ตบมือโอ้โหนักไทยกับชาวญี่ปุ่นเหลือไปครบยกต้องของนี้ตอนนี้เนี่ยพี่มีโพสต์ลงไปแหละเห็นมีกระแสว่าคนนั้นทะเลาะคนนี้ทะเลาะกันจริงๆเป้าหมายแรกเราไม่ได้เอาคนทะเลาะกันมาสู้กันเราไม่ได้ต้องการเราแค่อยากให้เป็นมิตรภาพมาต่อยสนุกสนานเป็นภาพสนุกสนานแต่ว่าภาพมันออกไปอีกทางนึงซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นมากกว่าเราก็ยังโฟกัสในงานเราส่วนเขาจะมาต่อยหรือไม่มาต่อยนี่เป็นเรื่องของเขามากกว่าครับผมคู่นี้ได้ยินว่าแบบขอต่อยกันเพราะว่ามีเรื่องข้องเคืองใจกันนิดหน่อยใช่ไหมก็แล้วแต่เพื่อนว่ามาผมว่าจัดให้ครับผมว่าไงว่าครับผมก็ได้หมดกีฬาพวกเรานะครับผมจับมือดูแลกันแล้วแบบพี่คิดว่าคนภายนอกจะเข้าใจไหมอย่างเช่นแบบนักมวยจริงๆแบบมานั่งเห็นแบบเติมแล้วแบบมานั่งเขาก็รับได้นะจริงๆก็เหมือนการใช้สังคมร่วมกันเหมือนคนที่คนกินเหล้าก็เราไปเที่ยวร้านเหล้าไปเจอคนกินเหล้ามันก็ปกติอันนี้เราคุยอยู่คนกัญชาเราก็อยากแสดงภาพเห็นว่าคนชาในจัดงานมันก็เฮฮาสนุกสนานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการตีกันไม่ต้องเป็นต้องมีการเราบอกแหวกกันจริงๆมันเป็นเพื่อความสนุกล้วนๆเลยครับจริงๆผมว่าสงบเรียบร้อยกับการดื่มเหล้าด้วยซ้ำเพราะว่าการดูดกัญชาเนี่ยก็เห็นอย่างที่เห็นทุกคนก็มาสนุกเฮฮาสนุกสนานแล้วก็ไม่มีเราบอกแหวกกันครับคู่ชก
บางคู่มีคู่บัตรความบาดหมางกันมาก็ชกจบก็จับมือกอดคอกันเพราะบางทีเราไม่จำเป็นต้องคุยด้วยคำพูดเราคุยด้วยภาษากายเราตอบโต้กันด้วยภาษากายบางทีอย่างที่เมื่อกี้ต่อยกันไปก็จับมือเป็นดีกันก็แฮปปี้ครับผมแล้วแบบงานข้างหน้าพี่จะเอาอะไรเข้ามาผมแบบยังคิดตอนนี้ยังคิดอยู่นะว่าจะเอาอะไรก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆที่มันต่างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อด้วยก็หาสิ่งแปลกๆเรื่อยๆที่จะมาร่วมกับกัญชาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นงานสนุกๆขึ้นมาได้ครับก็ว่องปาร์ตี้นะครับก็อยู่ถนนศรีนครินทร์ครับผมก็เปิดมา12ปีแล้วมีว่องให้เลือกเป็นหลายร้อยตัวเลยแล้วก็มีทั้งกัญชาที่เรานำจากฟาร์มที่มีคุณภาพมาขายในราคาที่ย่อมเยาที่คนจับต้องถึงได้แล้วก็ยังมีที่สำหรับนั่งพักให้คนมาชิลกันมีตู้เกมมีสนามกอล์ฟแล้วก็ทุกวันก็จะมีดนตรีตกช่วงมาทำกลางคืนด้วยครับผมตั้งอยู่ไหนในบางมาตีเลยซอยตีสิบเอ็ดมาประมาณ200เมตรครับผมติดถนนศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์ก่อนถึงห้างซีคอนสแควร์ครับมีสาขาเดียวตอนนี้เรากำลังมีสาขาใหม่ที่ทองหล่อที่กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามทางหน้าเพจได้ก็สาขาทองหล่ออยู่ที่ปากซอยทองหล่อเลยใครว่างก็ลองไปเยี่ยมชมได้ครับก็เดี๋ยวจะประกาศเปิดเร็วๆนี้ครับ